อนาคตรถยนต์ไฟฟ้านะคะในยุครัฐบาลเศรษฐานะคะหรือคุณเศรษฐานั่นเองค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศค่ะก็ต้องพยายามที่จะลดมลพิษต่างๆนะคะบ้านเราเนี่ยนะประเทศไทยเราวางเป้าหมายนะคะที่จะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2593และ15ปีหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ความเป็นเน็ตซีโร่ค่ะก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นั่นเองนะคะก็คือจะเกิดขึ้นในปี2608ดังนั้นกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดมลพิษนะคะก็ต้องลดละเลิกกันไปถ้าในภาคของยานยนต์ค่ะอย่างที่เราเห็นกันก็คือสนับสนุนให้มีการใช้และผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทดแทนรถยนต์ที่เราใช้กันแบบนี้นะคะก็คือใช้น้ำมันหรือรถยนต์ที่สันดาปพลังงานจากฟอสซิลนั่นเองไปดูมุมมองกันหน่อยในกราฟิกนี้ค่ะความตั้งเป้าหมายนะคะของภาครัฐนะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราจะตั้งให้บ้านเราเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงชิ้นส่วนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังมีนโยบายนี้ค่ะ30@30ภายในปี2573 3030คืออะไรใช่ไหมคะ30นั่นหมายความว่าเราจะผลิตรถยนต์ที่เป็น ZEV Zero นะคะ Emission Vehicle ก็คือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้สัก 30% ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดนะคะภายในปี2030หรือปี2573แล้วก็มีการตั้งเป้าอย่างนี้ค่ะมีแนวทางการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้านะคะอยากจะให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะถ้าเป็นประเภทรถยนต์นั่งนะคะแล้วก็กระบะ 725,000 คันเป็นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะ 675,000 คันรถบัสแล้วก็รถบรรทุกอีก 34,000 คันนอกจากนี้ก็มีการสนับสนุนนะคะให้มีสำล้อไฟฟ้านะคะหรือเรือโดยสารไฟฟ้าแม้กระทั่งรถรางนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะการใช้งานนะคะสนับสนุนให้มีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าถ้าเป็นรถยนต์นั่งแล้วก็กระบะ 440,000 คันมอเตอร์ไซค์นะคะ 65,000 คันนะคะรถบัสแล้วก็รถบรรทุก 33,000 คันด้วยกันแต่ทีนี้มีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีสถานีที่จะอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้านะคะเติมไฟกันหน่อยเอาแบบฟาสชาร์จเลยชาร์จเร็วๆนะคะ 12,000 หัวจ่ายด้วยกันค่ะสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อีก 1,450 สถานีด้วยกันทีนี้ถามว่านั่นคือเป้าหมายแล้วปัจจุบันล่ะเราเดินหน้าถึงไหนใกล้หรือไกลมากน้อยแค่ไหนและต้องมีนโยบายอะไรไหมในการกระตุ้นให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเราต่อสายกันนะคะกับผู้ที่จะตอบคำถามเรื่องนี้กันค่ะรายการเศรษฐกิจอินไซต์ครับพูดคุยกับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอนะครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับสวัสดีค่ะกราบสวัสดีครับคุณทวีรัตน์และก็คุณวันชัยและท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับในมุมมองของสอทอตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าปีนี้เป็นยังไงครับแล้วก็แนวโน้มของปีหน้าเป็นยังไงตรงกับที่สอทอประเมินไว้ไหมครับสูงกว่าครับผมคาดไว้ตอนต้นปีนะฮะว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 40,000 กว่าคันค่ะปรากฏว่า8เดือนของปีนี้ 43,000 กว่าคันแล้วที่มีตัวเลขจดทะเบียนนะครับถ้ารวมของเดือนกันยาซึ่งคิดว่าเดี๋ยวนี้นะฮะรถยนต์ไฟฟ้ามีตัวเลขจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6,000 คันต่อเดือนแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าอีก 6,000 กว่าคันก็คิดว่า9เดือนนี้น่าจะได้สัก 50,000 คันแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะปีนี้ทั้งปีคงจะถึง 70,000 คันครับคาดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าสิ่งที่น่าดีใจมากๆก็คือตามที่ทางบอร์ด EV ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่นี่ฮะก็ประมาณเท่าไหร่นะในปี2030ใช่ไหมก็ตอนนี้นะฮะ9เดือนก็มีไปแล้วรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนเลยนะ 63,000 กว่าคันแล้วเพราะฉะนั้นเองก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะถึงมากกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูว่าทาง EV 3.5 จะได้รับการเคาะจากครม.เมื่อไหร่เพราะว่าEV 3.0 ก็จะสิ้นสุดภายใน31ธันวาคมปีนี้แล้วก็อยากจะให้เกิดการต่อเนื่องในเรื่องของการเคาะเรื่อง EV 3.5 เพื่อจะได้มีการดึงนักลงทุนจากประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยมากขึ้นครับค่ะรบกวนขยายความนิดหนึ่งนะคะมาตรการ EV 3.5 นี่จะช่วยในการกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนและมันคืออะไรยังไงนะคะคือ EV 3.0 เนี่ยรัฐบาลก็ให้การส่งเสริมที่จะให้เงินอุดหนุน150,000คัน
แล้วก็มีการลดภาษีนำเข้า 40% นะฮะแล้วก็มีการลดภาษีสรรพสามิต 8% เหลือ 2% อันนี้ก็จะสิ้นสุดภายใน31ธันวาคม2566คือผู้ที่นำรถยนต์เข้ามาในปี2565กับ2566จะต้องผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีที่ปีหน้าเป็นต้นไปคือ2567เนี่ยจะต้องผลิตรถยนต์ในอัตรา1ต่อ1เท่าของรถยนต์ที่นำเข้าเช่นนำเข้ามา 10,000 คันก็จะต้องผลิต 10,000 คันแต่ถ้าไปผลิตในปี2568ก็จะต้องผลิต 1.5 เท่าก็คือนำเข้ามา 10,000 คันต้องผลิต 15,000 คันครับทีนี้อันนี้ก็จะสิ้นสุดในปีนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าต่อ EV 3.5 ก็คือผู้ที่นำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในปี2567-68ก็จะต้องไปผลิตในปี2569-2570เป็นต้นไปในอัตราที่อาจจะเป็น2เท่าของที่เคยนำเข้ามานะครับแล้วก็จะต้องผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในปี2569กับ2570เป็นต้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนที่จะต่อจาก EV 3.0 เป็นต้นไปครับครับฟังที่คุณสุรพงษ์พูดมาเมื่อสักครู่นี้แม้เราจะนำเข้าในช่วงปี2ปีนี้แต่จากนี้ต่อไปจะเห็นการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศไทยมากขึ้นและมากขึ้นนะครับทีนี้กับเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถ EV หรือรถไฟฟ้าของภูมิภาคกับชิ้นส่วนเรายังห่างจากจุดนั้นมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ก็ขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลทั้งที่เรียนให้ทราบมาสักครู่นี้นะว่าถ้ามีการต่อ EV 3.5 ก็จะเร่งให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้นอย่างตอนนี้นี่ก็มีแน่นอนอยู่แล้ว6รายที่จะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเราซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของอาเซียนและก็ของโลกด้วยนะเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์ที่มาผลิตในประเทศไทยก็อยู่ในอันดับ1อันดับ2ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะทีนี้ถ้ามี EV 3.5 เข้ามาอีกก็จะเพิ่มบริษัทที่จะมาลงทุนในการตั้งโรงงานในประเทศไทยผลิตรถยนต์ต่อไปในปี2569กับ2570เป็นต้นไปอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มบริษัทที่จะมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องของการลงทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าประเทศไทยเรารู้สึกว่าจะตกชั้นไปหลายปีแล้วในเรื่องของเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสามารถดึงการลงทุนมามากที่สุดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีจะมีการจ้างงานมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆครับเป็นการเสริมต่อจากการผลิตรถยนต์สันดาปภายในประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ผลิตทั้งหลายถ้ามาผลิตในประเทศไทยหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็จะต่อยอดในเรื่องการส่งออกด้วยเพราะรถยนต์ไฟฟ้าคงจะต้องผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เรื่องของราคาต้นทุนที่จะสู้กับทางประเทศอื่นๆเขาได้เพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่น่าจะ 60% ขึ้นไปก็จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกดังเหมือนเช่นรถยนต์สันดาปภายในเหมือนกันเราก็จะส่งออกอยู่ที่ประมาณ 55% ขึ้นไปนะส่วนขายในประเทศก็จะผลิตเพียงแค่ 45% เท่านั้นครับแต่ว่าปีนี้การส่งออกรถยนต์สันดาปภายในดีมากๆเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 60% ขึ้นไปแล้วครับแต่ยอดขายรถยนต์ไปในประเทศก็ลดลงนะครับค่ะนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งคือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางค่ะไปจีนแล้วเดี๋ยวจะไปพบกับบริษัทเทสลาด้วยรวมถึงการรถโชว์ต่างๆภาคเอกชนมีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
ดีมากๆเลยครับก็ดีใจมากที่ท่านนายกเริ่มเดินทางออกตั้งแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆครับเพื่อเราจะได้มีการเพิ่มด้านการค้าเพิ่มด้านการลงทุนในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ประเทศไทยดังที่เรียนได้ทราบเมื่อสักครู่เราต้องการเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากๆนะครับเพื่อที่จะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยเราจะได้หลุดพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลางเศรษฐีนะเราเป็นมานานแล้วยังไม่หลุดพ้นนะก็คิดว่าต่อไปนี้ถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาในประเทศไทยมากๆก็จะทำให้เราหลุดพ้นรายได้ปานกลางได้ครับครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการขยายการตลาดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปเจรจาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะเขาซื้อเราซื้อเขานะเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การค้าเติบโตยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีมากๆครับขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ขยันเดินทางไปรถโชว์นะครับครับคุณสุรพงศ์ครับทีนี้ทางสอทอกับจุดยืนสำคัญในการมองเรื่องประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์สันดาปภายในที่เป็นแหมฐานที่มันสุดท้ายเนี่ยนะครับกับการขยายตัวของรถยนต์ EV มองว่ามันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นไหมแล้วก็มองเรื่องนี้ยังไงดีไทยจะได้ประโยชน์ยังไงครับในด้านของความเชื่อมั่นนะครับถ้ายิ่งมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในเรื่องของ EV ในประเทศไทยมากขึ้นยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนักลงทุนต่างชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีความว่าเชื่อถือว่ารัฐบาลเราเนี่ยเมื่อมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็จะทุกรัฐบาลก็จะมีการต่อเนื่องและก็มีการสนับสนุนอันนี้ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นนะฮะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเพราะต่อไปนี่มันก็จะมีเรื่องของฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะฮะซึ่งต่อไปก็จะมีเรื่องของการสร้างรถยนต์สำหรับบินด้วยอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อีกประการหนึ่งก็คือต้องเร่งสร้างคนด้วยนะครับที่จะให้มีความรู้ในเรื่องของพวกไฮเทคต่างๆพวกนวัตกรรมต่างๆที่อยู่ในระดับสูงนะเพื่อที่จะรองรับการลงทุนในอนาคตซึ่งต่อไปก็จะมีการลงทุนในเรื่องพวกเทคโนโลยีในระดับสูงสูงมากๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุรพงศ์นะครับขอบคุณค่ะครับยินดีมากๆครับขอบคุณมากครับครับเป็นความเห็นของคุณสุรพงศ์นะครับจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนเรื่องตลาดก่อนครับตลาดในประเทศไทยคนไทยเปิดรับกับรถ EV ค่อนข้างมากครับเกินเป้าครับปีนี้มองว่ายอดขายได้ 40,000 คันเป้าเดิมที่ตั้งนะครับแต่สธ.มองว่าน่าจะเห็นยอดขายรถ EV ถึง 70,000 คันสูงพอสมควรครับขณะเดียวกันการรถโชว์ของนายกรัฐมนตรีและก็ทีมประเทศไทยเราน่าจะสร้างความเชื่อมั่นและดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยเรามากยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญคือมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ EV 3.5 นะครับรวมถึงการปรับใช้รถในภาครัฐปรับขนส่งสาธารณะมาเป็นรถ EV มากขึ้นและแน่นอนครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราคนไทยแรงงานไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราตอนนี้ยังได้เปรียบนะครับก็จะต้องพัฒนาทักษะตามไปด้วยเพราะว่าหลักๆเวลาที่เงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราเน้นส่งออกเป็นหลักครับ 55% ขายในประเทศ 45% ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ